ัสดีค่ะ mcord.net กับแปมปรียพรทรัพย์แสนยากรค่ะวันนี้ขอหยิบกรณีบินช็อกล่าสุดที่เกิดจากการเล่นเกมในมือถือมาขยายความค่ะที่ผ่านมาหลายคนคงพอรู้อยู่แล้วว่าการใช้มือถือหรือแท็บเล็ตต่ออินเทอร์เน็ตเล่นเกมและแอปต่างๆมีความเสี่ยงต่อการเสียเงินอย่างไม่ตั้งใจจึงเลือกแก้ที่ปลายเหตุด้วยการไม่มีหรือไม่ใส่เลขบัตรเครดิตไว้ในเครื่องที่เอาให้เด็กๆเล่นและคิดว่าจะป้องกันได้แต่ล่าสุดมีบริการจากค่ายมือถือที่ให้ใช้เงินในมือถือซื้อสินค้าดิจิทัลต่างๆจาก Google Play Store ในระบบ Android ได้เลยซึ่งสะดวกสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตแต่ก็กลายเป็นช่องว่างให้เด็กๆที่อาจรู้เรื่องเทคนิคมากกว่าพ่อแม่แต่รู้เท่าไม่ถึงการแอบสมัครและใช้จนเกิดรายจ่ายที่พ่อแม่ต้องช็อกค่ะค่ายมือถือ AIS ที่ให้บริการนี้เป็นเจ้าแรกตรวจพบความผิดปกติและตัดสินใจระงับการใช้ในกลุ่มลูกค้ารายเดือนไปก่อนโดยจะพัฒนาระบบให้กำหนดเพดานรายจ่ายได้ไม่ปล่อยให้ใช้เงินในอนาคตจนล้นพ้นตัวค่ะเกมมือถือเหล่านี้แม้จะโหลดฟรีแต่มักจะมีกลไกชักชวนเสียเงินเพื่อเพิ่มพลังให้เก่งขึ้นจะได้เอาชนะเพื่อนๆได้และกดเพียงไม่กี่ปุ่มก็เสียเงินได้แล้วมีตั้งแต่ไม่กี่10บาทจนถึงนับพันบาทแถมยังกดง่ายกดได้ทีๆจนเด็กๆจะไม่ทันได้ชั่งใจค่ะถ้าลำคาญหรือกังวลว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่รู้เทคโนโลยีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการใช้ซิมระบบเติมเงินนะครับเพราะเติมเงินถ้าเราเติม500ก็ใช้ได้แค่500มันไม่มีทางหนี้จะงอกเป็น 200,000 พอ500ครบมันก็ตัดไปนะครับแต่พอดีกรณีนี้เนี่ยเป็นแบบรายเดือนหนี้มันก็เลยงอกขึ้นมานะครับiOS บน iPhone iPad เปิดโอกาสให้แจ้งของเงินคืนได้ในกรณีที่เด็กกดซื้อโดยไม่ตั้งใจส่วน Android ก็ให้เปลี่ยนใจภายใน15นาทีโดยหลังจากนั้นต้องเจรจา กับเจ้าของแอปเอาเองแต่วิธีที่ดีกว่าคือก่อนให้เด็กเล่นพ่อแม่เข้าไปตั้งค่าจำกัดไว้ก่อนเลยโดยใน iOS ให้เข้าไปที่ตั้งค่าไปที่ทั่วไปแล้วไปที่การจำกัดให้ตั้งปิดการโหลดแอปการซื้อในแอปและตั้งให้ถามรหัสทุกครั้งค่ะส่วนในระบบ Android ให้ไปที่ตั้งค่าใน Play Store ให้ต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งก่อนสั่งซื้อและที่สำคัญอย่าให้เด็กๆรู้รหัสผ่านของเราค่ะจากนี้ต้องตระหนักว่ามือถือแท็บเล็ตกำลังจะถูกทำให้กลายเป็นกระเป๋าสตางค์แล้วนะคะส่วนเด็กๆที่เล่นเกมควรฝึกให้ภูมิใจกับความเก่งด้วยฝีมือไม่ใช่ชัยชนะที่ซื้อมาค่ะ